กรรมรักษามะเร็งสมองวิธีใหม่เป็นการฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวโพลิเมอร์ครั้งแรกในอาเซียนนะที่ใช้วิธีนี้และวิธีนี้ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องครีโมด้วยค่ะสาธิตกันให้ดูแล้วก็อธิบายให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นวิธีการฉีดเจลโพลิเมอร์ที่บรรจุยาเข้าไปในสมองส่วนที่เป็นมะเร็งโดยงานวิจัยนวัตกรรมระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวโพลิเมอร์เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคใหม่นะคะส่งตรงยาหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่างๆเข้าไปยังเป้าหมายเซลล์มะเร็งหรือว่าเนื้องอกในสมองได้อย่างตรงจุดค่ะช่วยลดการสูญเสียปริมาณยารวมถึงลดการเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์และอวัยวะปกติได้เป็นอย่างดีค่ะตัวระบบส่งยาของเราเนี่ยจะเป็นเจลที่จะมันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ตามเนื้อเยื่อสมองได้นะก็คือมีการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองที่เยอะกว่าที่สำคัญคือมันจะย่อยสลายช้าแล้วมันจะไม่ไปอุดตันพวกท่อน้ำต่างๆในสมองนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพรบุญเกิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาทภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกล่าวว่าสำหรับผลการวิจัยพบว่าระบบส่งยารักษามะเร็งสมองจากเจลชีวโพลิเมอร์สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้นะครับและเหมาะกับมะเร็งชนิดที่อยู่กับที่ครับเช่นมะเร็งตามอวัยวะต่างๆแต่ไม่เหมาะกับมะเร็งชนิดแพร่กระจายนะครับซึ่งได้ทำการทดสอบกับคนในเฟสที่1ปี2564ในผู้ป่วยมะเร็งสมองจำนวน7คนประสบผลสำเร็จน่าพอใจพบว่าไม่มีพิษต่อร่างกายครับตอนนี้ทำไป7รายในเฟสที่1นะครับครับซึ่งผลการรักษาผมก็คิดว่าน่าจะได้ประสิทธิภาพที่มีสามารถฆ่าทูเมอร์ฆ่าตัวเนื้องอกได้ครับแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเพราะเราทำในห้องแลบที่ได้รับมาตรฐานของ GMP ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วคนไข้ก็อยู่ได้นานขึ้นถ้าเทียบกับซีรีส์ของอะไรนะของเวเฟอร์ที่วางนะครับคือแต่ว่าก็ผมว่ายังเรายังต้องพัฒนาไปอีกครับต้องใช้คำว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาก้าวหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมนวัตกรรมนี้เป็นความหวังที่จะช่วยผู้ป่วยสามารถยืดอายุได้ยาวนานมากขึ้นเพราะปกติค่ะมะเร็งสมองในผู้ใหญ่มีโอกาสหายขาดแต่มันไม่ถึงร้อยละ10นะคะขณะที่สถิติเรื่องโรคมะเร็งเป็น1ใน5โรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดค่ะข้อมูลปี2563อย่างที่ดิฉันเล่าไปว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยวันละ342คนหรือ 124,866 คนต่อปีและมีอัตราผู้ป่วยใหม่ถึง 190,000 กว่าคนค่ะครับ